สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรยากาศเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดนะครับสนใจการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6มีนาคม64นี้นะครับเวลา 21:00 ถึง 4:00 นะครับจะพูดคุยถึงทิศทางนะแนวโน้มแล้วก็โอกาสศักยภาพนะครับจากมุมมองนะของบรรดากูรูต่างชาติหลายท่านนะโอกาสที่จะเกิดบิ๊กคราชในปี2021นี้นะครับรวมถึงทิศทางราคาทองคำนะที่มีโอกาสนะที่จะเป็นไปได้ในปี2021ถึง2023นี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับในไลน์ส่วนตัวผมเสก9599นะครับการประชุมเชิงสำนักไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงข่าวร้ายในอาทิตย์ที่ผ่านมาของทองคำนะครับซึ่งผมได้ยินมานะเขาก็ได้รวบรวมมานะมี3ข่าวร้ายที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันต่ำกว่า $1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้มองทองคำนะในมุมบวกอย่างเดียวนะเวลามีข่าวที่ไม่ดีข่าวร้ายนะข่าวที่มาจากเมนสตรีมมีเดียนะสื่อกระแสหลักนะครับนะผมก็เอามาแบ่งปันด้วยก็ให้ FC ผู้รับชมนะครับต้องตัดสินใจเองนะว่าเราจะเชื่อทางฝั่งไหนนะเพราะผมก็วิเคราะห์นะด้วยเหตุผลนะจากด้านฟันดาเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลนะครับกราฟสถิตินะประวัติศาสตร์แล้วก็จากเซนติเมนทัลนะครับอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมของนักลงทุนซึ่งก็มีมุมมองส่วนตัวของผมนะมองแบบหนึ่งนะครับในขณะที่ข่าวนะที่เสนอจากเมนซีมีเดียเนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันมีทั้งสองฝั่งแต่สุดท้ายเวลาเรารับฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับต้องเป็นตัวเราเองนะที่ตัดสินใจนะว่าจะลงทุนอะไรจะถือครองทองคำต่อไปหรือไม่อย่างไรในระยะสั้นกลางและยาวนะครับวันนี้คือข้อมูลนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีทิศทางลงนะต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบรรดานะนักวิเคราะห์นะในสหรัฐในตะวันตกเนี่ยก็มองว่าจุดต่ำสุดของมันนะอยู่ที่ประมาณ1,770ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับข่าวในอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เป็นข่าวร้ายต่อทองคำเนี่ยมี3ข่าวใหญ่ๆนะอันดับ3เลยนี่ก็คือการคาดการณ์นะครับที่เป็นลักษณะตลาดหมีนะครับนะได้เริ่มมากขึ้นในปี2021นี่นะครับโดยที่อันนี้เป็นอันดับ3นะที่มีผลกระทบนะต่อราคาทองคำในทิศทางขาลงนะครับคราวนี้เวลาเราฟังข้อมูลอย่างนี้นะผมก็อยากให้เราฟังหูไว้หูนะเพราะผมเองวิเคราะห์จากฟันดาเมนทัลเทคนิคอลเซนติเมนทัลผมก็เห็นไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับข้อมูลข่าวสารของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยนะครับก็มองเห็นนะราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสต่ำ1,800นะครับดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยภายในสิ้นปี2021นี่นะครับนะเขาจะมองจากเหตุปัจจัยบวกต่างๆนะที่มาจากตลาดทุนตลาดหุ้นนะมาจากเรื่องของวัคซีนนะครับการฟื้นตัวต่างๆเขาคาดการณ์ว่าราคาทองคำนะณสิ้นปี2021เนี่ยจะต่ำ1,800ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่สำหรับผมแล้วผมก็มองว่าปี64นี่ยังต้องเฝ้าติดตามดูอยู่นะผมยังมองทิศทางราคาทองคำเป็นบวกอยู่ยังมีโอกาสที่เป็นบวกอยู่นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือมองต่างมุมกันส่วนข่าวอันดับ2ที่ทำให้ราคาทองคำในอาทิตย์ที่แล้วนะครับต่ำ1,800ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยก็คือปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับที่เคยซื้อไอ้บาริโกเนี่ยนะปรากฏตอนนี้ดั๊มคือเทขายนะบาริโกเนี่ยทิ้งออกไปหมดนะนี่ก็คือข่าวที่ทำให้นะราคาทองคำเนี่ยนะครับมีทิศทางลงนะครับในอาทิตย์ที่แล้วก็นับเป็นข่าวร้ายนะครับก็ถ้าเราจำได้นะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะในช่วงประมาณสักเดือนสิงหากันยายนเนี่ยนะครับตอนที่ราคาทองคำขึ้นนะครับปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะครับนะก็เข้าไปนะซื้อเขาเรียกว่าหุ้นนะครับนะของบาริโกนะในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับโดยการที่เขาเทขายนะครับพวกหุ้นของธนาคารนะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเขามองว่าทิศทางเนี่ยนะมันไม่ดี
นะเขาเลยเทขายหุ้นพวกธนาคารนะครับแล้วเข้าไปซื้อนะครับหุ้นของบาลิโกนะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าทิศทางทองคำในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นแต่มาปีนี้นะครับนะแกก็เล่นเทขายนะทั้งหมดนะเพราะแกจะมองว่านะทิศทางปีนี้นะทองคำมันเป็นลบละนะแกก็เลยขายทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับอันดับ2ที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยที่แล้วเนี่ยร่วงต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับนี่คือสาเหตุนะที่ไล่กันมานะอันดับ3มาอันดับ2นะฮะอันนี้คือสิ่งที่แล้วแต่นะครับคือที่ผมเล่าให้ฟังคือผมวิเคราะห์จาก fundamental technical sentimental เนี่ยผมยังมองเห็นว่าปี64เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับควรจะถือทองคำอยู่เป็น insurance 10-20% นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกระแสเหมือนกันนะครับว่าทิศทางทองคำอาจจะเปลี่ยนทิศทางหรือไม่อย่างไรทั้งหมดนะครับอยู่ที่วิทยานของแต่ละท่านเองนะผมเองก็วิเคราะห์ไปตามเหตุปัจจัยนะครับส่วนมุมมองของความหลากหลายก็มีอยู่ส่วนข่าวที่มีผลกระทบอันดับหนึ่งเลยนะที่เขาจัดมาเนี่ยก็คือบริษัทนะบริหารทรัพย์สินเนี่ยที่ชื่อว่า Backlog เนี่ยนะครับได้ขายนะครับทองคำเนี่ยนะมูลค่าประมาณ470นะดอลลาร์บวกนะขายออกไปแล้วก็ไปซื้อเงินนะถ้าจำได้นะครับซิลเวอร์เนี่ยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะก็มีไอ้เรื่องของไอ้ช็อตสควีซนะครับแล้วก็กลุ่ม Reddit นะที่เข้าไปกะว่าจะช็อตสควีซซิลเวอร์นะครับก็ทำให้ไปซื้อเงินนะครับมันกลุ่ม Backlog เนี่ยนะก็ขายนะมากกว่า470ล้านนะครับดอลลาร์ของมูลค่าทองคำนะครับเพื่อจะไปโฟกัสหรือไปจับจ้องนะที่เงินหรือซิลเวอร์เพราะเขาจะมองว่าช็อตสควีซซิลเวอร์เนี่ยอาจจะยังไม่จบง่ายๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนการลงทุนไปที่ตรงนั้นนะมาตอนนี้เขาบอกว่าคู่แข่งนะของทองคำในขนาดเนี้ยนะครับนอกจากบิตคอยน์ละนะเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับมาแรงแล้วก็มีซิลเวอร์นี่นะครับเงินนะฮะที่จะมาเป็นคู่แข่งนะของทองคำนะก็เพราะฉะนั้นผู้จัดการนะครับทรัพย์สินของ Backlog เนี่ยนะครับก็ออกจากนะการบริหารเรื่องทองคำนะเขาขายไอ้หุ้นนะกองทุนของทองคำไป 2.7 ล้านนะครับนะเพื่อจะเข้าไปซื้อ 1.18 ล้านนะดอลลาร์นะของหุ้นกลุ่มกองทุนนะบริหารซิลเวอร์เงินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเลยมองว่าทองคำเนี่ยนะผู้ประสาง่ายๆก็คือโดนทั้งบิตคอยนะครับนะแข่งขันแล้วก็โดนทั้งซิลเวอร์เงินนะครับนะเรียกว่าแย่งซีนเหมือนนั่นเองนะฮะเพราะนั้นราคาทองคำจึงทิศทางในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ดีเลยต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนคราวนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะผมก็นำเสนอข่าวอันนี้นะครับนะซึ่งออกมานะเป็นข่าวต่างประเทศก็มาแชร์ให้ดูนะครับโดยที่บอนคิงนะครับอย่างเจฟฟรีย์กันล็อกเนี่ยนะเป็น CEO ของ Double Line เนี่ยก็มองว่า Bitcoin เนี่ยนะมันเป็นสินทรัพย์นะของการกระตุ้นเนี่ยดีกว่าทองคำอีกนะเราจำได้นะครับเราจะเห็นว่าราคาของมันพุ่งกระฉูดนะขึ้นแรงจริงๆนะใน Bitcoin วันตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทองคำเนี่ยเราดูแล้วมันไม่น่าเร้าใจนั่นเองนะก็อยู่ที่มุมมองนะครับโดยส่วนตัวผมปี64เนี่ยนะโดยส่วนตัวผมยังถือทองคำอยู่นะ 10-20% ในสินทรัพย์ของการลงทุนของผมนะครับนะก็ไม่ได้เทขายนะฮะเพราะผมมองว่าเป็นอินชัวรันนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะเพราะผมยังมองเห็นศักยภาพนะของอะไรหลายอย่างที่ยังความไม่แน่นอนสูงนะแต่ค่ะที่หลายท่านจะมองแล้วว่ามันแน่นอนสูงแล้วนะที่จะเรคคอเวอร์กลับมานะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยยังมองถึงเหตุปัจจัยฟันดาเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะเทคนิคอลเซนติเมนทัลที่ยังต้องจับตาดูอยู่นะในปี2021นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนะครับ Backlog เนี่ยเขาเลยมองว่าไปลงทุนใน Silver ดีกว่าเพราะมีอุปสงค์ของ Silver หรือเงินเนี่ยโอกาสที่จะทำสูงนะในรอบ8ปีเนี่ยนะจากเรื่องของ Short Squeeze Silver ของกลุ่ม Reddit นะครับซึ่งเขาคิดว่าอาจจะยังไม่จบง่ายๆนะเขาเลยโยกนะการลงทุนนะจากเดิมที่ลงทุนในทองคำเนี่ยไปที่ Silver หรือเงินนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าขนาดนี้แรงกดดันต่อทองคำก็มีมากพอสมควรก็
ก็อยู่ที่นักลงทุนแต่ละท่านแหละจะเชื่อมั่นนะมากน้อยแค่ไหนนะในการวิเคราะห์นะจากทางด้านmainstream media นะข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลักนะครับส่วนผมก็เป็นมุมมองบริการส่วนตัวนะก็เป็นสื่อทางเลือกนะเป็นมุมมองทางเลือกนะที่มองต่างมุมเพราะตัวผมเองเนี่ยเมื่อผมมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานนะช่องว่างนะทางด้านความมั่งคั่งนะครับนะเรื่องของการฟื้นตัวแบบตัวเคนะการดีคัพปิ้งออกจากการระหว่างตลาดทุนตลาดหุ้นและเศรษฐกิจจริงเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผมยังจับตาดูอยู่นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ